ราวนี้ก็ต้องเคลียร์เรื่องสุดท้ายแล้วแน่นอนครับเวลาคนเราที่มีชื่อเสียงนะครับมีเกียรติยศแน่นอนครับสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของเงินทองมีคนเขาบอกว่ารวยแล้วเปลี่ยนไปโอ้โหเปลี่ยนไปยังไงจริงไหมไม่จริงนะคะเรายังดูแลพ่อแม่ไหมครับโอ้โหพ่อแม่ดูแลเราเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าเราเงินทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อแม่หมดแล้วเราอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรเราค่อยขออีกรอบนึงอีกทีนึงอ๋อก็คือว่าทุกบาททุกสตางค์ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บเอาไว้ใช่ค่ะดีมากดีมากฮะทำเงินทั้งหมดซื้ออะไรให้คุณพ่อคุณแม่บ้างคือด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นชาวบ้านทั่วไปก็ถามว่าอยากได้อะไรมากไหมเขาไม่เคยขอว่าเขาอยากได้นั่นนู่นนี่นะคะครับใช่ทุกอย่างที่เราซื้อให้เหมือนเช่นทองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อให้เขาด้วยที่เราอยากให้อะค่ะเขาไม่เคยพูดว่าอยากได้1บาท2บาท5บาท10บาทไม่เคยพูดเลยครับใช่ทุกครั้งที่มีประเด็นก็คือเราเป็นคนที่ซื้อให้แม่เองแล้วก็แม่ใส่ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยพอเราโพสต์ลงก็เกิดประเด็นว่าเนี่ยอวดรวยนั่นนู่นนี่อะไรประมาณเนี้ยอ๋อก็คือไปโพสต์ Facebook ด้วยแล้วหลังๆมาเราก็ไม่โพสต์แล้วเพราะเรากลัวกระแสดราม่าว่าคนอื่นมาว่าเราตรงนี้ใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดวันนี้แอมบอกว่าแอมโสดค่ะนะฮะแล้วจะมีคนเข้ามาผู้ชายในสเปคต้องเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยผู้ชายในสเปคเหรอคะหรือว่าสาวหล่อก็ได้สาวหล่ออะไรก็แล้วแต่ขอแค่ทำมาหากินดีกว่าชอบทำงานขยันทำงานขอให้เป็นคนขยันเป็นคนขยันค่ะช่วยกันทำมาหากินฮะมีอะไรไหมฮะสร้างงานคิดงานช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหน้าตาไม่ดีแต่ขยันน่ะหน้าตาไม่ดีก็ได้นะคะถ้าขยันขอให้เป็นคนขยันเดี๋ยวไปสัญญกรรมเอาค่ะเดี๋ยวไปทำสัญญกรรมเอาย่อค่ะพี่หนุ่มย่อค่ะพี่หนุ่มถามอย่างนี้ครับค่ะถ้าเกิดว่าต่อไปค่ะมันยังมีข่าวอะไรที่ออกมาแรงๆอีกค่ะมันอาจจะทำให้แอมรู้สึกว่าอยากจะออกจากวงการนี้ไหมฮะคือรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีความรู้สึกนั้นมาแล้วครับใช่แล้วคนที่แบบว่าคนที่สะกิดเราให้เราแบบลุกขึ้นมาสู้ต่อคือคุณพ่อบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ให้กลับบ้านแค่นั้นแค่คำพูดนิดเดียวแค่นั้นทำให้เรารู้สึกว่าเออคนอื่นเขาอยากมีโอกาสมาอยู่จุดๆเนี้ยอยากเป็นนักร้องอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอยากมีคนรู้จักอ่ะอีกตั้งเยอะตั้งแยะมากมายเราอ่ะมีโอกาสแล้วเราต้องทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยใช่เราก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่คิดอยากออกจากวงการแล้วเพราะว่าการที่จะเข้ามาในวงการมันยากเหลือเกินแอมอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขาคอมเมนต์หรือเขารู้สึกไม่ดีกับเราหรือเคยว่าเราก็อันนี้คือด้วยความที่แบบบางทีข่าวก็แรงมากแบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่ได้มาอธิบายตรงนี้ด้วยคนก็เลยมองเราแบบต่างๆนานาไปแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบบ้านๆมากเลยแล้วก็แบบยังไงอะติ๊งต้องเฮฮาไปแนวนั้นมากกว่าใช่ถ้าใครอยากรู้ว่าหนูเป็นยังไงต้องมาเจอหนูตัวจริงต้องมาหาที่หลังเวทีจะได้รู้ว่าหนูกันเองแค่ไหนครับแล้วตอนนี้ล่าสุดแล้วมีผลงานอะไรออกมาบ้างครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ค่ะก็มีเลยชุดนี้เลยเป็นคอนเซ็ปต์เพลงใหม่ค่ะเพลงแฟนหนูอยู่ไหนค่ะแฟนหนูอยู่ไหนนะฮะตอนนี้ปล่อยออกไปยังปล่อยออกไปเรียบร้อยค่ะกี่ล้านวิวแล้วตอนนี้ทะยานสู่1ล้านวิวค่ะทะยานสู่1ล้านวิวแล้วนะฮะก็ติดตามชมได้นะครับติดตามด้วยแล้วก็ฝากเด็กในสังกัดด้วยซึ่งฝากใครบ้างน้องแบงค์มนตรีค่ะตอนนี้น้องแบงค์มนตรีใช่กำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเร็วๆนี้น้องแบงค์มนตรีนี่คือคนที่เราบอกหรือเปล่าว่าเอ๊ะเราพาเขาเข้าไปอยู่ในบ้านเป็นคนที่เราเปิดเผยใช่ค่ะฮะแล้วน้องแบงค์มนตรีนี่เป็นคนเดียวกับคนที่มาถ่ายรูปแล้วหอมแก้มเราหรือเปล่าไม่ใช่คนนั้นเป็นใครไม่ใช่อันนั้นเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับใช่แล้วมาหอมแก้มเราได้ใช่คือแฟนคลับเนี่ยหนูจะให้หอมแก้มเลยจะกอดจะหอมแก้มจะจุ๊บมือจุ๊บเหม่งอะไรได้หมดไอ้แบบเนี้ยที่เราทำคือความเป็นกันเองกับแฟนคลับเนี่ยมันจะทำให้เราดูเหมือนว่าตัวเราเองเป็นคนเจ้าชู้ไหมหรือว่าตัวเราเป็นคนปล่อยตัวไหมเราเป็นคนแฟนลี่มากกว่าแฟนลี่มากกว่าแฟนลี่มากกว่าไม่ได้ปล่อยตัวอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นผู้ชายหนูไม่ให้แตกเลยนะคะถ้าไม่ใช่ผู้ชายไม่ให้แตะถ้าเป็นผู้ชายไม่ให้แตะคือจะไม่ให้โอบไม่ให้แตะไหล่ไม่ให้อะไรเลยถ้าเป็นผู้ชายฮะใช่แต่ถ้าเป็นสาวหล่อถ้าเป็นสาวหล่อกอดได้กอดได้เลยแตะได้ด้วยเป็นผู้หญิงก็กอดได้แตะได้สมมติพี่ขอเช็คแฮนด์ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ไม่เป็นไรได้ค่ะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในทางชู้สาวไม่ได้ไม่ได้
ถือว่ายังเด็กอยู่ใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณน้องอาแม่ขอบคุณค่ะพี่นุ่มที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็กลับมาพบกับรายการถามสุดซอยวิกเอนด์ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 4:40 ทาง Nation TV หมายเลข 22วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ